สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอัปเดตเมื่อวานสุดตัดหญ้าตรงจุดนี้ไปนะคะเนี่ยตัดไปแหละแล้วก็ตัดตรงโน้นนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นทางเดินที่จะเอาไปทิ้งคอมโพสต์นะตัดไปถึงตรงโน้นน่ะทางนั้นน่ะคือทางที่จะออกไปไปอ้อยอะค่ะไปดูสุปลูกต้นอ้อยไว้นะที่ดาด้าเขาอยากกินน่ะแล้วสุปลูกไว้ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องตัดไปให้ถึงตรงนั้นต้องตัดรกมากเลยทุกคนสุตัดหญ้าใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะสุตัดได้แค่เนี้ยเพราะมันหนาหญ้ามันสูงเนาะแต่เครื่องตัดหญ้าสุจะเป็นประเภทแบบใช้เอ็นตัดมันจะตัดเร็วกว่าใช้ใบมีดนะถือว่าไวอยู่นะตัดหญ้าดูแล้วกันว่ามันรกแค่ไหนอะทุกคนช่วงที่สูงไม่สบายเนาะมันรกขนาดนี้เลยอะจังหวะที่ว่าฝนมันตกพอดีเนาะฝนมันตกแล้วก็เดิมทีหญ้ามันหน้าแรงอะหญ้ามันจะไม่ค่อยมีใช่ไหมคะพอฝนตกปุ๊บเขาก็ขึ้นใหญ่เลยอะไอ้คานคีบอะนะช่วงสุดป่วยนี่สุดทำอะไรไม่ได้มากค่ะเนี่ยดูสิอันนี้ตรงนี้จะเป็นสวนฝรั่งสุเนาะทุกคนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสวนฝรั่งสุแล้วสุต้องตัดหญ้าตรงโน้นก็จะเป็นสวนมะม่วงและตรงโน้นก็จะเป็นสวนมะม่วงเหมือนกันแล้วสุต้องตัดคือต้องตัดตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะต้องไปตัดต่อในสวนป่าเนาะสวนป่ายังไงก็ได้รอได้ค่ะแต่ว่าอันนี้สวนผลไม้เนี่ยมันต้องดูแลก่อนต้องใช้เวลาตัดแต่วันนี้แดดแรงก็คงยังไม่ตัดนะวันนี้โพสต์โพนไปก่อนนะทุกคน เพราะอะไรเดี๋ยวสูต้องพาซูซี่ไปตัดไหมเทนนะคะสูต้องพาซูซี่ไปตัดไหมสูก็เลยวันนี้ก็คิดว่าจะไม่ตัดนะจะไม่ตัดแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูในสวนป่าสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าฝนมันตกมาแล้วก็เมื่อเช้านี้ไปปั่นจักรยานก็เชื้อดูน้ำในคูรอบนอกก็คือมันก็เกือบเต็มนะทุกคนเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวสุไปใส่รองเท้าบูทก่อนนะทุกคนคือยังไม่ได้เปลี่ยนชุดปั่นจักรยานเลยนะทุกคนดูยังใส่ชุดปั่นจักรยานอยู่เลยอ่ะสีดำปั่นจักรยานแล้ววันนี้ก็มีลุงเขาปั่นตามหลังคือเจอกันนี่แหละวันนี้ก็เจอไซคลิสก็คือนักปั่นจักรยานออกกำลังกาย2คนเนาะแต่คนหนึ่งอ่ะสุดเจอประจำอยู่แล้วสุก็จะเซย์ฮัลโหลเขาตลอดเวลาที่เราเจอกันนะเราก็จะทักทายกันนะคนนี้เขาจะมีถุงพลาสติกคอยเก็บขวดพลาสติกข้างทางเนาะเขาก็คงปั่นไปแล้วก็เก็บไปนั่นแหละแล้วอีกคนนึงตอนขากลับปั่นมาจากการปั่นนะจะกลับปั่นกลับบ้านแล้วสุก็เจอลุงคนนึงตอนแรกเขารักสุว่าพ่อนุ่ม เขาเรียกสุพ่อนุ่มปั่นออกกำลังกายหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยสุก็บอกสุปั่นออกกำลังกายค่ะแต่สุพูดค่ะกับเขาไปเนาะเขาก็คงจะแบบโอเคคนนี้ผู้หญิงอะไม่ใช่ผู้ชายแล้วเขาเรียกสุพ่อหนุ่มมาสุแล้วก็ข้ามขำเพราะดูรูปลักษณ์ภายนอกอะเหมือนผู้ชายไงนั่นแหละก็ทำให้เขาเข้าใจผิดนะทริคเนี้ยหลอกคนได้ง่ายเลยนะทุกคนก็คือมีการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้ชายโอเคเดี๋ยวเราไปดูในสวนป่ากันว่ามันเป็นยังไงมั่งนะมีเหตุขึ้นมั่งหรือเปล่าเนาะเพราะมันร้อนอบอ้าวนะเมื่อวันก่อนน่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะเดี๋ยวสุขอพาวส์ไปก่อนนะคะมาแล้วค่ะคือเนี่ยดูสิหญ้าเริ่มยาวอีกแล้วนะสุตัดไปอ่ะสุเพิ่งตัดไปแล้วหญ้ามันเริ่มยาวอีกแล้วนะเดี๋ยวต้องมาตัดอีกไม่งั้นสุจะเดินไม่ได้นะสุแพ้หญ้าต้องใส่รองเท้าบูทถ้าใส่รองเท้าแตะนี่เสร็จแน่คันค่ะ
ี๋ยวลองไปเดินดูในสวนป่าวันนี้ไม่เอาซูซี่มานะเพราะว่าเดี๋ยวอุ้ยเห็ดอะไรเนี่ยทุกคนดูสิมันคือเห็ดอะไรน่าจะเป็นเห็ดพิษสุว่าน่าจะเป็นเห็ดพิษนะทุกคนโอ้ยลืมเอามีดติดมาเอามาฟันไอ้นี้ฟันหัวปรีหัวปรีเยอะมากเลยทุกคนอันนี้ต้นชิงชันสุนะสุชอบต้นชิงชันนะคะสุชอบเพราะเวลาใบเขาออกมามันจะเป็นสีออกชมพูแดงเนาะอันนี้ก็ชิงชันนะทุกคนแต่เขาสูงแล้วต้นนั้นสุเอามาแซมอุ้ยดูสิอุ้ยสูงเร็วมากเลยอะไม่น่าเชื่อเลยทุกคนอุ้ยย้อนแสงไม่ดีทุกคนเขาสูงเร็วมากเลยนะชิงชันเนี่ยต้นเนี้ยได้ฝนเข้าไปหูโตเร็วนี่ตะเคียนทองเป็นไงอะตะเคียนทองเดี๋ยวมาขูดหวยนะคุณประไทยถ้าคุณมาดูคลิปนี้นะสุจะพาไปขูดหวยขูดต้นใหญ่กว่านี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณประไทยเขาอยากให้ไปขูดหวยแต่เขาบอกว่าเลขอะไรอะเลขต้องไปขูดตอนเที่ยงคืนโอ้โหใครจะมาขูดอ่ะมืดอันนี้ก็เป็นสวนป่านี่จะล็อกนี้ก็จะเป็นนั่นแหละใบสักนะใบสักใหญ่ๆนะทุกคนใบใหญ่ดังนั้นหญ้าก็จะมีน้อยกว่าล็อกอื่นๆเดี๋ยวลองดูก่อนจะมีเห็ดมั้ยเนาะล็อกนี้จะไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ใช่ตระกูลยางวงยางตระกูลวงยางมันจะมีเห็ดนะทุกคนนี่ต้นตะเคียนทองสุดใหญ่กว่าต้นมังกี้นะคิดว่าเมื่อ5โมงเดี๋ยวต้องมาตัดกิ่งอันนี้ต้นแดงสุเห็นไหมทุกคนต้นแดงต้นแดงอ่ะเขาปลูกไอ้นี้ดีนะเป็นพี่เลี้ยงอ่ะเป็นพี่เลี้ยงให้ต้นผักหวานป่าดีนะคะทุกคนอุ้ยดูต้นพยุงสวยดูทุกคนต้นใหญ่อ่ะดูต้นใหญ่มากเลยอ่ะหุยต้นตะเคียนทองต้นนี้ต้นใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกอ่ะทุกคนดูสิตะเคียนทองสวยต้นใหญ่มากเลยนะเท่าแขนสูงแล้วอ่ะเนี่ยแขนสูงอ่ะให้ดูเท่าแขนสูงแล้วนะเล็งไว้เลยต้นเนี้ยเล็งไว้แล้วนะมาขอหวยเล็งไว้ไม่ทำอะไรอ่ะขอหวยโอ้ my godมีเยอะเลยล่ะหัวปีอ่ะอุ้ยแมงวีแมงวันอันนี้อุ้ยต้นสักต้นนี้ก็ใหญ่นะทุกคนดูดิต้นสักก็ใหญ่นะคะนั่นสะเดาขึ้นเองนะคะทุกคนนี่เอ็นเนี่ยสะเดาขึ้นเองอุ้ยต้นสักต้นนี้ใหญ่อ่ะใหญ่เท่าขาสู้ได้นะใหญ่เท่าขาสู้ได้ตอนผอมๆนะตอนนี้น้ำหนักลดลงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไปหาดูซิว่ามันจะมีไอ้นั้นไหมเนี่ยต้นอะไรอะเถากระทกลกอะเยอะมากเลยทุกคนเถากระทกลกถ้าตัดแล้วมันจะดูดีนะถ้าตัดหญ้าอะโอ้โหมะฮอกกานีลูกทุกคนใหญ่มากเลยเนี่ยมะฮอกกานีต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยต้นนนก็ใหญ่อะมะฮอกกานีใหญ่จริงๆอันนี้ต้นตะเคียนทองนะคะตะเคียนคู่เพราะเราคู่กันนะตะเคียนอันนี้ต้นประดู่ป่าว้าวใหญ่มากประดู่ป่าใหญ่มากเดี๋ยวขอดูเห็ดก่อนเผื่อมีเห็ดขึ้นจะเจองูมั้ยเนี่ยกลัวเหมือนกันนะสู่ไม่ชอบสัตว์เลื้อยคลานนะทุกคนสู่จะกลัวงู
ว้านี่อะไรกระพี้ก็เอาควายอ่ะทุกคนว้าวใหญ่มากนู่นสาทรใหญ่อีกว้าวว้าวว้าวอุ้ยไม่ตายอ่ะดูดูอันนี้ต้นยางนานะทุกคนมันไม่ตายนะแต่มันดูแบบอุ้ย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 ต้นยางนาสูงนะเห็ดมันชอบขึ้นตามต้นยางนานะทุกคนยอดมันตายอ่ะสวนตะวันโอ้ยต้นสะเดาใหญ่มากนี่ต้นตะเคียนทองทำท่าจะตายไหมอ๋อไม่ตายนะนี่ไม่ตายนะทุกคนดูสิน้ำปริ่มแล้วนะทุกคนน้ำมันจะปริ่มคลองแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมน้ำมันปริ่มคลองนะคะนี่ต้นอะไรอ่ะต้นแดงโอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยซุ่มซ่ามไปดูก่อนไปดูตรงโน้นดีกว่าสรุปยังไม่เจอเห็ดนะทุกคนลกมากเลยลกจริงๆโหนี่สาทรสัวต้นใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนใหญ่มากอุ้ยตะเคียนทองต้นนี้ยอดมันตายอ่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังรอดอยู่นะก็พีเขาควายนะใหญ่ค่ะพีเขาควายใหญ่พาไปดูย่างหน้าต้องไปดูหน้ายังไม่มีเห็ดอันนี้ก็ต้นยางนานโอ้ยเจ็บเมื่อกี้สะดุดตรงนั้นพามาเที่ยวในสวนนะลกนะทุกคนสาธุขออย่าให้เจองูเลยนะคอยยานงูโหยกระพี้เขาควายนี่สุดยอดเลยอันนี้อะไรเอ่ยตะเคียนทองอุ้ยกกใหญ่แล้วว่าตะเคียนทองอ่ะสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยังไงดีเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะว่ามันจะมีต้นยางนาตรงโน้นน่ะต้นใหญ่กับเขาเลยอ่ะจุดไปยังไงดีอ่ะเลาะนี้ไปหรอเลาะไปลกมากเลยอ่ะกลัวเห็นเพื่อนบ้านบอกมีงูด้วยงูพิษอ่ะอุ๊ยตกใจอ่ะอุ๊ยค่อยปุ๊บใจอย่างเนาะนี่ต้นยางนาต้นนี้ใหญ่ที่สุดเลยไม่มีเห็ดขึ้นเลยไม่มีเห็ดขึ้นเลยไม่มีเห็ดขึ้นเลยยังบ่มีเห็ดขึ้นอู้อันนี้คือต้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะต้นประดู่ป่าแล้วก็จะมีอะไรอ่ะเห็ดเหรอจะมีมันจะเป็นแบบเนี่ยพันไปนะพันขึ้นไปข้างบนอุ้ยน่าปลื้มใจน่าภูมิใจกับตัวเองเหลือเกินที่สร้างสวนป่าได้ดีขนาดนี้นี่อะไรเอ่ยนี่ยางนานะทุกคนต้นยางนาสวนป่าสู่อุดมสมบูรณ์มากเลยอ่ะตอนนี้ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนานแล้วเดี๋ยวลงก่อนดีกว่าจบคลิปทุกคนสุขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะพามาดูสวนป่าแบบทุลักทุเลเนาะโอ้ยพยุงสุดยอดเลยไม่เสียแรงที่ปลูกพยุงไว้อะทุกคนภาคภูมิใจจริงๆพยุงเขาดูแลง่ายนะคะโอเคดูลงไลฟ์ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่มาดูชมคลิปให้สุนะคะรบกวนกดไลค์
ด subscribe ให้สุดด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ